Welcome back. สวัสดีครับมาพบกับบอนบ้านวีบิกันนะครับพามารับชมเจ้าตัว MK18 เป็นงานโบนะครับ BOLT นั่นเอง MK18 ตัวนี้เป็น MOE หมด1นั่นเองนะครับ AEG เป็นระบบไฟฟ้าเป็นแบบโบแบ็กโบแบ็กยังไงนะครับเวลาเรายิงเนี่ยมันจะมีแรงถีบแรงรีคอยเหมือนปืนแก๊สเลยอารมณ์เดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่หนักเท่านะที่ผมเคยทดสอบดูแต่ว่าใช้งานต่อเนื่องยาวๆได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าแมกกาซีนเขาให้มาเนี่ย300นัดเลยสำหรับรุ่นนี้นะเปิดกล่องมาหน้าตาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เลยหน้าตาเขาจะประมาณนี้ในกล่องก็จะมีเจ้าตัวแมกกาซีนนะครับคู่มือรวมถึงพวกสายไฟที่เขาเอาไว้สแตนบายเนาะสำหรับตัวนี้ในกล่องจะมีให้เลยนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ผมตกแต่งตอนนี้นะจะมีเจ้าตัวดอท PPT นะครับขาสูงแล้วก็เจ้าตัวกล่องแบตเตอรี่นะครับเป็นเลเซอร์ไฟฉายนะแล้วก็ไฟฉายนะครับถือว่าโอเคเลยแต่งแค่นี้แล้วใส่เจ้าตัวเทเซอร์เก็บเสียงอีก1ชิ้นโหดูหล่อขึ้นมาทันทีนะครับทุกอย่างเขาเดิมหมดเลยนะเป็นแบบฟูลแม็กกิ้งเนาะฟูลแม็กกิ้งแบบไหนได้ลิขสิทธิ์ลายเส้นมาแทบจะเหมือนปืนจริงเลยนะครับและเป็นรุ่นเดียวนะที่มีระบบโบแบ็กแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้ที่นำเข้ามาให้เราได้เชยชมและได้เล่นกันอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าผมไปดูข้อมูลในช่อง YouTube อย่างเงี้ยก็กว่าจะได้มานะตัวโบก็ค่อนข้างยากนะครับถามว่าราคาโอเคไหมผมว่าโอเคนะราคาอยู่ที่ประมาณ 13,500 บาทนะครับตัวนี้แล้วเราจะได้อะไรอีกด้วยความคุ้มค่าแน่นอนแล้วครับอันดับ1เลยยิงดีมากนะรู้สึกสัมผัสได้เลยนะผมมีรีวิวการยิงให้รับชมด้วยวันนี้เต็มๆไปเลยสำหรับคนที่รอชมเจ้าตัวนี้อยู่นะครับส่วนน้ำหนักตัวนี้นะครับจะอยู่ประมาณ3กิโลนะครับ 2.9 กิโลก็เกือบ3กิโลแล้วครับตัวนี้นะปืนเดิมๆเข้าเลยและผมชอบนะครับลายเส้นหรือน้ำหนักแม็กกิ้งอะไรเงี้ยค่อนข้างเต็มมากเลยนะครับเจ้าตัวปืนถ้าเห็นไม่ชัดก็ขออภัยนะครับวันนี้ผมขอรีวิวฝั่งนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะนี่อันนี้เขาแถมมากับเจ้าตัวปืนเลยนะครับกิ๊บมือแทงโก้ดาวน์เนี่ยใช้งานง่ายครับหมุนตูดตรงนี้ออกแล้วก็ถอดได้เลยนี่อันนี้เป็นชุดหน้านะครับที่ผมแต่งไว้ก็จะประมาณนี้สวยมากครับอันนี้ผมแต่งเองนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าตัวปืนนะครับแล้วก็ดอท PPT เลนส์หน้าสีส้มนะครับกันแสงแดดได้ดีนั่นเองส่วนหน้าส่วนหลังเป็นแบบพับได้นะนี่ปรับพับได้ปกติครับส่วนหน้าผมก็ใส่อยู่ใส่เป็นโซ่คล้องปลดไวนะครับนี่มาดูอีกฝั่งเลยฝั่งนี้ให้ดูเต็มๆกันเลยครับนี่รังหน้าเป็นรังหน้า MK18 นะครับมีแม็กกิ้งฟูลแม็กกิ้งเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งอ่ะนะครับแล้วก็งานเก็บเนียนกริบนะครับ oh, no. ผมว่าสมราคาด้วยบอดี้สำหรับตัวนี้นะค่อนข้างตรงรุ่นแล้วก็หายากครับถ้าพูดตรงๆเลยก็คือบอดี้แบบเนี้ยลายเส้นแบบเนี้ยหายากมากนะครับเซฟก็เซฟได้ปกตินะครับเซมิออโต้มีเหมือนกันหมดเลยสำหรับเจ้าตัวปืนมีอะไรแตกต่างกับเจ้าตัวรุ่นอื่นอีกไหมพันท้ายนะครับสามารถใส่แบตได้ตรงนี้เปิดออกหรือว่าถอดออกเหมือนพันท้ายทั่วไปได้เลยปรับได้5ระดับครับอันนี้ใส่แบตไว้อยู่อาจจะติดนี่นี่นะครับประมาณนี้เลยถือว่าโอเคนะผมว่าผมชอบอ่ะแล้วพันท้ายอื่นสามารถใส่ได้ไหมมันจะติดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าเราตะไบหรือทำแต่งให้มันใส่ได้มันก็ใช้ได้ปกติครับนี่เป็นเจ้าตัวกิ๊บมอเตอร์นะผมจะมาพูดละเอียดนิดหนึ่งนะครับเนี่ยสวยครับดูลายเส้นดูงานค่อนข้างเนียนเลยมีมอเตอร์ด้านในนะครับถือว่าโอเคมากสำหรับรุ่นนี้ไม่สามารถค้างโบได้เหมือน ENC นะ
เนี่ยเวลาเราดึงอย่างเงี้ยไม่สามารถค้างได้นะแต่ว่าเราสามารถปรับฮอปขึ้นลงเหมือน ENC ได้เลยหรือว่ารุ่นอื่นนะครับเหมือนฮอปโปรวินฮอปแม็กอะไรเงี้ยนี่ครับปรับได้ปกตินี่ก็ทำมันหลอกนะครับนี่แหละเป็นระบบไฟฟ้าโบแบ็กนะครับสวยครับสวยเดี๋ยวผมจะมาลองวัดความยาวให้ดูหน่อยนะว่าผมแต่งประมาณนี้ยาวสักเท่าไหร่ครับนะครับมาดูความยาวกันจากปลอกแสงนะครับระดับ3เนาะอยู่ที่87เซนนะครับผมวัดได้87เซนโอเคเลยแจ่มโบ๊ะไม่ยาวเกินไปแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะในผมว่าส่วนตัวผมชอบโบ๊ะนะครับเพราะว่างานลิขสิทธิ์ค่อนข้างสวยมาดูเดี๋ยวผมให้ดูในกล่องเขานะว่าจะมีอะไรบ้างนี่มาดูพร้อมกันครับในกล่องมีสติ๊กเกอร์อย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับแล้วก็มีแม็กมาให้1อันครับแม็กจะเป็นยังไงมาดูครับเปิดกล่องภายในกล่องก็จะมีพวกแม็กมาให้นะครับตัวนี้เขาติดกับปืนมาเลยนะตัวนี้แผ่นโบนะครับเขาติดมันเลยนี่เป็นแมกกาซีนครับนี่ใหม่ๆเลยนะครับไม่ได้ใช้งานเลยใช้แต่แม็กสแตนนะครับแล้วก็สายไฟมีมาให้นี่ครับเอาไว้เปลี่ยนหรือไว้ต่อนั่นเองครับก็ยังไงเราก็ต้องไปเปลี่ยนปลั๊กดินเป็นปลั๊กแต่งกันอยู่ดีนะมาดูว่ายิงแล้วระบบเป็นยังไงนะครับสำหรับการรีคอยล์ปืนเป็นอย่างไรเราจะมารับชมพร้อมกันเลยแต่ผมชอบน้ำหนักดีนะครับฝั่งนี้ก่อนเลยบางคนเห็นแต่ฝั่งนู้นมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับว่าความรู้สึกเราจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับมันจะค่อนข้างสั่นสะเทือนมาถึงมือเลยนะครับเข้าเซฟก่อนถือว่าโอเคนะเดี๋ยวลองยิงอย่างนี้ให้ดูครับเป็นเซมินะครับทีละนัดนี่ผมขอทีวีแบบนี้นะเพราะว่าตอนนี้คือตั้งใจรีวิวให้รับชมมากแม่ครับนี่ครับดูจากการแรงสั่นสะเทือนแล้วเป็นไงครับใครที่ชอบผมบอกเลยว่าติดใจแน่ๆครับสำหรับโบไปออโต้แม่ครับนี่ครับประมาณนี้เลยสำหรับการยิงเทสผมก็ทำให้รับชมเต็มๆสำหรับคลิปนี้นะครับไปดูวิธีการยิงเทสกับบอบ้านๆนะครับไปได้เลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบการยิงเจ้าตัวโบแบ็กสำหรับโบนะครับ MK18 MOD หมด1นั่นเองตัวนี้ได้แม็กกิ้งหลายเส้นมาจากปืนจริงเลยนะครับหรือว่าฟูลแม็กกิ้งเลยแล้วก็มีแรงรีคอยล์คือเหมือนระบบแก๊สเลยรีคอยล์ยังไงนะเป็นระบบไฟฟ้าแต่มีรีคอยล์นะครับก็คือใช้แรงสปริงเนี่ยเป็นตัวดันสปริงให้มีแรงถีบกับเจ้าตัวพันท้ายนั่นเองนะครับมันจะหนักมากถ้าใครได้ลองสัมผัสเนี่ยจะดีมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวโบแบ็ครุ่นนี้ที่ผมได้ตกแต่งลงไปเพียงเล็กน้อยนะครับไม่ได้ตกแต่งเยอะมากแต่ว่าเราจะมายิงเทสให้รับชมว่าเซตเนี้ยโอเคไหมน้ำหนักนี่ประมาณ3โลกว่านะครับอาจจะ3โลครึ่งนะครับเพราะตัวปืนเดิมๆเขาก็ค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะก็โอเคนะใช้ได้ครับใช้ได้นี่ผมใส่เทเซอร์เป็นเก็บเสียงนะครับนี่เปิดดอทปิดดอทได้ปกตินะครับโอเคไฟฉายก็ปิดเปิดได้ปกตินะครับนี่แหละนี่ครับกด2ครั้งก็เปิดได้ปกติแบบนี้นะโอเคให้ดูฝั่งนี้กันบ้างครับนี่ฝั่งนี้เป็นไงบ้างอาจจะภาพเบลอๆเล็กน้อยนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็ใช้งานได้เลยสวยตามที่ผมรีวิวไว้ตอนแรกนะครับที่ได้ทำดูรอบๆของเจ้าตัวปืนเนาะเราก็จะมาดูว่าการยิงเนี่ยติดขัดอะไรหรือเปล่าเซมิก่อนนะครับเป็นระบบโบแบ็กเนาะมาดูกันพร้อมกันเลยนะยิงดีครับยิงดีต่อไปขอไปที่ออโต้แม่ครับดูนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยสำหรับแสบหูแม่ครับไปที่เซฟครับนี่เข้าเซฟได้ปกติมาดูกันว่าจะยิงได้ดีสักแค่ไหนนะครับสำหรับเจ้าตัวปืนรุ่นนี้ไปติดตามรับชมกันได้ครับ
มาดูตอนนี้ผมจะใส่แมกกาซีนแล้วยิงแล้วนะผมใส่แบตเรียบร้อยแล้วนะครับแบตอยู่ที่พันท้ายนะใส่แมกกาซีนบรรจุกระสุนไว้แล้วเตรียมไว้แล้วนะครับเป็น P-Max หรือว่า Max Stand 120นัดครับสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับสำหรับตัวนี้มาดูการยิงครับใส่แม็กแล้วขอเนี่ยยิงเป้านะนี่ครับถือว่ายิงดีนะครับต่อไปเป็นออโต้กันบ้างครับอันนี้นะครับยิงแล้วโอ้โหฟิลลิ่งมาเต็มมากนะครับมาเดี๋ยวเซมิอีกสักหน่อยครับหมดแล้วนะครับสำหรับการยิงโอ้โหยิงมันมากเลยผมว่าเพลินมากเลยนะครับสำหรับการรีวิวแบบบ้านๆนะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้นะครับแต่ว่าก็จะมารีวิวให้รับชมเนาะเป็นไอเดียไกด์ไลน์สำหรับคนที่อยากเล่นเจ้าตัวโบนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่เป็นปืนที่น่าแนะนำอีกหนึ่งกระบอกครับถ้าใครหลายๆคนที่สนใจเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมบอลบ้านๆมาตลอดครับมีอะไรใหม่ๆนั้นเราสามารถมาติดตามกันได้ต่อนะครับในช่องบอยบ้านๆบีบีกันครับสวยงามนะครับทิ้งท้ายกันสักหน่อยขอบคุณครับ